เบิร์นคุณทนอีกหน่อยได้ไหมล่ะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเนี่ยคุณดูดิเนี่ยลูกค้ามายืนรอเต็มเลยบีบแต่ด้วยเมื่อกี้เนี่ยลูกค้าเยอะแล้วยังไงได้คนละ20-30บาทชาติไหนจะรวยคะนานจังเลยเนี่ยนี่คุณทำไมมันช้าจังเลยคะเนี่ยนี่ฉันรอนานมากเลยนะเนี่ยทำไมยังไม่เลิกงานอีกเหรอคะโถคุณผมประชุมเครียดมาเนี่ยก็ยังประชุมไม่เสร็จเลยคุณรอก่อนได้ไหมเครียดอะไรกันนะโอ้ยฉันหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยก็บริษัทมีปัญหาผมกล่าวไว้ว่าสิ้นเดือนเนี้ยผมจะลาออกฮะลาออกแล้วเขาให้คุณออกเหรอเขาไม่ให้ผมออกหรอกผมเลือกที่จะออกเองอ่ะผมต้องเสียสละเพื่อให้บริษัทอยู่รอดผมเป็นผู้จัดการตำแหน่งที่แบบได้เงินเยอะที่สุดผมไม่อยากได้เงินเดือนตอนที่บริษัทขาดทุนอ่ะไม่เป็นไรหรอกคนเก่งมีความสามารถอย่างคุณน่ะไปสมัครที่ไหนเขาก็รับกันทั้งนั้นแหละเดี๋ยวก็ไปสมัครที่อื่นก็ได้ไหนๆที่นี่ก็จะเจ๊งอยู่แล้วน่ะคุณคะแล้วใครคุณมารอรับแล้วหรอคะนี่คุณเมย์เป็นเจ้าของบริษัทเราสวัสดีคุณเมย์สิทำไมฉันต้องสวัสดีด้วยล่ะเจ้าของบริษัทที่กำลังจะล้มละลายเนี่ยนะเบิ้ลทำไมพูดจาไม่น่ารักแบบนั้นน่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะงั้นเดี๋ยวคุณกลับไปก่อนเถอะจ้ะเดี๋ยวทางนี้ฉันประชุมต่อกับพนักงานเองรีบไปกันเถอะช้าอยู่แล้วแหละฉันหิวจะตายอยู่แล้วไปกันเถอะค่ะพี่เบิ้ลขอลูกชิ้นทอด30บาทเลยจ้ะได้เลยครับอุ้ยเดี๋ยวน้องหมูจ้ะครับแต่ว่าบางทีพี่เบิ้ลมีแค่20น่ะขอ20ก่อนก็แล้วกันไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมแถมไปจ้าไม่ครับผมค่าประจำน้องหมูน่ารักจังเลยจ้ะพี่แกเอา20บาทค่ะอ๋อได้เลยครับขอบคุณครับได้เลยมาด้วยกันเหรอเนี่ยตามมาอีกเนาะเบิ้ลทำไมวันนี้คุณแต่งตัวสวยจังอ่ะฉันจะไปคุยงานกับเสียทีน่ะคุณจะไปกับเขาจริงเหรอเขาโกหกคุณเปล่าก็ไม่รู้ฉันก็รู้จักเขาดีพอดีมากกว่าคุณแล้วกันน่ะเขาอ่ะนะให้ฉันได้ทุกอย่างไม่ว่าจะบ้านรถหรือฐานะหน้าตาทางสังคมคุณน่ะควรจะดีใจจากกับฉันนะที่ฉันน่ะมีคนดีๆมาจีบโอ้เปิ้ลก็ผมอ่ะตอนแรกเราก็รักกันดีแล้วก็บอกว่าจะสู้ไปด้วยกันนี่สู้ไปด้วยกันเหรอจะบ้าหรือเปล่าคุณน่ะเป็นผู้จัดการตกงานมาขายลูกชิ้นเนี่ยดูสภาพตัวเองสิจะเลี้ยงใครได้ขายได้วันละ 2-300 บาทค่าอาหารฉันยังไม่พอกินเลยจะให้ฉันกินอะไรกินข้าวคลุกกับน้ำปลาเหรอแล้วไหนจะค่าช้อปปิ้งฉันอีกคุณมีให้ใช่ไหมล่ะโอ้เปิ้ลคุณทนอีกหน่อยได้ไหมล่ะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเนี่ยคุณดูดิเนี่ยลูกค้ามายืนรอเต็มเลยบีบแต่ด้วยเมื่อกี้เนี่ยลูกค้าเยอะแล้วยังไงได้คนละ20-30บาทชาติไหนจะรวยคะฮะร้อนก็ร้อนน้ำมันก็กระเด็นโดนผิวฉันพังหมดโอ้ยเอาไปว่าฉันรีบไปก่อนละกันเสียทีรอนานแล้วฉันก็ขอให้คุณโชคดีกับการขายลูกชิ้นไปก็แล้วกันเปิ้ลเปิ้ลเดี๋ยวก่อนเปิ้ลพี่มดล่ะหิวด้วยพี่มดรอก่อนนะพี่โอ้เป็นไงบ้างอ่ะสบายดีไหมโหดูสิลูกค้ามายืนรอลูกชิ้นเต็มไปหมดเลยเนี่ยคุณเมย์คุณมาได้ไงครับเนี่ยก็ได้ยินข่าวว่านายน่ะมาเปิดลูกชิ้นอยู่แถวนี้ฉันก็เลยแวะมาอุดหนุนอ่ะมาเดี๋ยวฉันขายช่วยดูสิลูกค้าเนี่ยรอซื้อลูกชิ้นเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวฉันขายช่วยนะลูกค้ารับเท่าไหร่คะ20 บาทค่ะรอสักครู่นะคะค่ะมาสิได้เร็วๆพี่มดหิวเลยพี่คนหลังเอาเท่าไหร่ครับรอนานอ๋อพี่โทษครับโทษครับ
ค่ะหมดแล้วเหรอคะได้เลยค่ะเจ๊จูเดี๋ยวฉันเนี่ยให้เด็กเอาไปส่งให้นะคะได้ค่ะฮัลโหลค่ะคุณพักคาเดชใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณเนี่ยทำเรื่องเบิกลูกชิ้นส่งไปให้ลูกค้าสักหนึ่งตันนะแล้วก็แยกกระจายสินค้าไปตามพื้นที่แต่ละสาขาอ้อแล้วก็อย่าลืมเจ๊จูประตูน้ำ100โลด้วยนะลูกค้าโทรมาสั่งเมื่อกี้ยังไม่ได้ลงออเดอร์เลยอ่ะโอเคจ้าคุณเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมช่วงนี้ลูกค้าเยอะเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะเหนื่อยแบบนี้คงต้องเพิ่มเงินแล้วค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะลูกค้าเยอะสิดีเราจะได้ยิ่งรวยไงคะเออคุณช่วงบ่ายอ่ะเรามีไปอบรมพนักงานที่มาสมัครงานใหม่อ่ะเพื่อเอาไปลงสาขาตามปั๊มผมอยากให้คุณไปช่วยผมหน่อยอ่ะมีคุณธนาคารเป็นฝ่ายอบรมอยู่ไม่ใช่หรอผมอยากไปให้กำลังใจพนักงานใหม่ๆอ่ะแต่ผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องพูดด้วยแต่ถ้าได้คุณไปอยู่ด้วยข้างผมอาจจะกล้าพูดขึ้นก็ได้นะได้เลยค่ะเหมือนใช้งานหนักแบบเนี้ยวันเนี้ยตอนเที่ยงคุณต้องพาฉันไปเลี้ยงข้าวนะคะงั้นไปเลยดีกว่าค่ะไปเอาละครับทุกคนทุกอย่างก็เป็นไปตามนโยบายที่ผมได้กล่าวเอาไว้นะถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถไปเปิดดูในเอกสารที่แจกให้นะครับแล้วนี่เราเริ่มลงพื้นที่ตอนไหนหรอคะก็ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวเนี่ยท่านประธานจะเข้ามาให้นโยบายในการทำงานนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้มีกำลังใจและวิธีในการทำงานที่ถูกต้องทุกคนจะได้รู้จักท่านประธานด้วยครับเป็นไงบ้างครับคุณทีทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมอ๋อทุกอย่างเรียบร้อยดีครับทุกคนครับนี่คือคุณอู๋ภาคพลนะครับเนาะเจ้าของกรรมการบริษัทสกายลูกชิ้นระเบิดนะครับอ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีครับต้องสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ยินดีเป็นอย่างมากที่ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งกับสกายลูกชิ้นระเบิดของเราผมก็เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนักแต่เชื่อว่าวิธีการการทำงานคุณธนาคารได้บอกทุกคนไปหมดแล้วที่ผมอยากเพิ่มเติมก็คืออยากให้ทุกคนทำงานด้วยความรักถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำเชื่อว่ามันจะออกมาดีแล้วก็เพิ่มเติมอีกอย่างก็คือถ้าในทุกเดือนทุกคนสามารถทำทะลุยอดได้ผมจะมีโบนัสพิเศษให้นอกจากเงินเดือนอีกนี่ผมขอจบการประชุมเท่านี้ครับขอบคุณครับขอตัวนะครับครับผมพี่หูคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะแต่งตัวดูดีจังเลยค่ะก็พอลูกชิ้นที่คุณไม่ชอบกับคุณเมย์ที่ทำให้มีผมในทุกวันนี้ได้พี่หูคะต้นขอโทษนะคะตอนนั้นน่ะต้นหลงไปกับคำพูดของไอ้เสียนั่นน่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะเปิ้ลโดนหลอกอะค่ะตอนนี้เงินในบัญชีของเปิ้ลอ่ะหมดเกลี้ยงเลยนะคะพี่อู๋ยกโทษให้เปิ้ลนะคะช่างมันเถอะเปิ้ลที่ลืมมันไปหมดแล้วอ่ะแล้วนี่เรามาสมัครเป็นคนขายลูกชิ้นไม่กลัวน้ำมันกระเด็นใส่เหรอไม่แล้วล่ะค่ะพี่อู๋คือเปิ้ลอ่ะทำได้ทุกอย่างเลยนะคะพี่อู๋ให้โอกาสเถอะนะคะขอโทษจริงๆนะคะพี่หูเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมคะพอเถอะเปิ้ลพี่ไม่เคยโกรธเปิ้ลเลยนะพี่ต้องขอบคุณเปิ้ลด้วยซ้ำที่ออกไปจากชีวิตพี่ทำให้ชีวิตพี่อ่ะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาพี่คงไม่มีโอกาสเหลือให้ใครแล้วอ่ะพี่ขอตัวก่อนนะพี่ต้องพาเมย์เข้าไปทานข้าวโชคดีอ่ะพี่หูคะ